รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ถอนใบขับขี่แท็กซี่ชาร์จชาวต่างชาติ 6,000 รู้สึกแย่แทนคนไทยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะมีจิตสำนึกที่ดีกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าชาวต่างชาติมานะพี่มาทำกับเขาอย่างนี้ก็คนต่างชาติก็จะมองประเทศไทยแบบว่าไม่ดีอะพี่รัฐบาลขอร้องห้ามขนน้ำใส่รถเล่นสงกรานต์ตอนนี้ประเทศไทยก็น้ำน้อยหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้กันแล้วก็เอาไปสาดกันอย่างนี้เกิดรถลาวิ่งมามอเตอร์ไซค์ก็ลื่นล้มหมดแตกอันตรายค่ะเสนอให้ข้าราชการเกษียณอายุ65ปีก็ดีครับเพราะว่าบางคนก็สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ยังอยากทำงานต่อครับดีกว่าอยู่ว่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบิ๊กบี้เราอัพนะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวัลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนเมษายนเนี่ยแต่ว่าในเรื่องราวของข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันจัดอันดับข่าวแล้วไปดูกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าในช่วงของบิ๊กบี้จี้จุดแล้วเฉลิมวันนี้คุณเฉลิมจะพาไปจี้จุดเรื่องไหนคะอยากจะคุยถึงมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายนะใช่ไงเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะรอติดตามชมสำหรับ Weekly จี้จุดกับคุณเฉลิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้บริการแท็กซี่ค่ะก็มีฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาก็ไปขึ้นแท็กซี่นั่งจากสุวรรณภูมิไปถึงสาทรแต่ว่าต้องจ่ายเงินถึง 6,000 บาทเป็นกระแสดราม่าจากโลกออนไลน์ก็ทำไมข่าวขึ้นมาทีแรกนี่นะก็ถือว่าเสียหายมากกับภาพพจน์โดยเฉพาะภาพพจน์เรื่องการท่องเที่ยวของไทยนะใช่เลยแต่เรื่องนี้มันจบเร็วมากนะแล้วก็จากฝันร้ายกลับกลายเป็นไม่เสียหายมากะนะฮะคือผมเชื่อว่าไอ้การที่ไปใช้เทคนิคอย่างนี้เนี่ยนะกับลูกค้าเนี่ยของแท็กซี่เนี่ยมันมีมานานไม่ได้มีรายนี้รายเดียวหรอกมีมากมีน้อยโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะทีนี้รายนี้ก็ออกจะมากสักหน่อยจากสนามบินเข้ามาตรงสาทรสาทรย่านสาทรกรุงเทพเนี่ยก็ค่าโดยสารก็300 400 500แล้วก็เหมากันมาด่วนยังไงก็ไม่เกิน600มีท่าไหนก็ไม่รู้เก็บเข้าไป 6,000 บาทนักท่องเที่ยวก็ยอมจ่ายไปก่อนตอนแรกเขาไม่เคยมาไงจากนั้นแล้วเนี่ยนะเรื่องมันพอเรื่องมันดังขึ้นมาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นคนไทยซึ่งเป็นต้องมารับเขาไอ้นะก็ตามเรื่องทันทีต้องเป็นเดือดเป็นร้อนนะเรื่องนี้สำคัญก็ได้ตัวทันทีก็เอาเงินคืนกันทันทีนะแต่ทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะสำหรับฝรั่งเนี่ยนะความรู้สึกเขาจะแปลกใจมากว่าโอ้โหเงินก็เสียไปแล้วแล้วอยู่ๆแป๊บเดียวกลับคืนมาอันนี้เขาจะชื่นชมนะฮะไอ้จากที่บอกว่าความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยมีอันหนึ่งซึ่งผมฟังแท็กซี่พูด มันสะท้อนอะไรบางอย่างเขาพูดในทำนองว่าคนอื่นมันก็อาชีพอื่นก็โกงราคามันก็โกงราคาหรือมันโกงอันนี้โกงเนี่ยนะความหมายก็เหมือนกับโกงนั่นแหละไม่เห็นเป็นไรเข้าใจไหมไปจับอาชีพอื่นบ้างสิมาจับทำไมแต่แท็กซี่นี่คือสถานการณ์ความรู้สึกของคนในสังคมไทยปัจจุบันนะว่าโอเคคนมันโกงกันเยอะๆคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำก็มือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นตรรกะความคิดที่น่ากลัวนะครับทำไมต้องมาจับฉันนะฮะค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาพูดเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าคนอื่นเขาโกงแล้วคุณต้องโกงด้วยค่ะคนอื่นมันอาจจะโกงแล้วมันหลุดรอดก็ได้ค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอย่างนี้แล้วคุณโดนจับคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะฮะมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าสิ่งที่เขาเหมือนกับลงโทษครั้งนี้นะก็ไอ้ปรับ 3,000 บาทเนี่ยมันเรื่องเล็กๆนะแต่ว่ายึดใบขับขี่ห้ามขับอะไรเบิกถอนใบขับขี่ก็ออกจากบางทีเราไม่รู้นะคนที่เข้ามาขับแท็กซี่เนี่ยนะถ้าเขามีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้เขาคงไม่ขับแท็กซี่แต่ประเด็นคืออันเนี้ยเนี่ยเขาเคยมีถูกร้องเรียนเรื่องนี้มาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้นะ
มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกมันเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเข้าใจไหมค่ะมันติดเป็นนิสัยนะวันนี้ถูกจับเข้าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาโกงๆแล้วก็โกงด้วยไม่อย่างนั้นประเทศนี้ทั้งประเทศมีแต่คนโกงหรือจ้องจะโกงทั้งนั้นเอาเป็นว่าต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเพราะว่าสำคัญนะไปกระทบกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะค่ะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่8นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะแต่ว่าประเทศไทยหรือหลายๆประเทศก็กำลังประสบกับวิกฤตภัยแล้งตอนนี้รัฐบาลเองก็เลยได้มีการรณรงค์นะคะถึงการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างรู้คุณค่ารณรงค์ไม่ได้บังคับใช้ใช่รณรงค์ให้คือจริงๆปีนี้มันแรงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่มารณรงค์เพราะว่าสงกรานต์เนี่ยนะการสาดน้ำแบบไทยเนี่ยคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาไม่นานหรอกสาดแบบนี้นะสาดที่เป็นกันอยู่นะตุ้มๆแบบนี้นะสาดกันเล่นกันทั้งถนนปิดถนนเล่นเนี่ยนะแล้วปรากฏว่ามันเป็นเสน่ห์ของสงกรานต์ไปค่ะทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็แห่กันเข้ามานักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวสงกรานต์นี่นะผมว่าเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งที่เขาอยากจะมานะรัฐบาลเขาก็คงไม่อยากจะไปตัดเสน่ห์นี่ทิ้งเขาก็ไปดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆก็เอากันพอหอมปากหอมคอนะครับปีนี้เพราะน้ำมันไม่พอจริงๆขณะนี้น้ำจะไปช่วยเกษตรกรไม่มีนะฮะเราเอาน้ำมาสาดทิ้งกันเกษตรกรก็จะคิดอย่างนี้กำลังคิดอยู่ว่าพอถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะกำลังคิดอยู่ว่าที่เขาขอร้องเนี่ยค่ะคือความเป็นคนไทยเองจะเล่นมากน้อยแค่ไหนจะการเล่นลดน้อยลงหรือเปล่านะเขาเล่นก็อาจจะตัดเวลาลงหน่อยแต่ก็ตัดผมว่าเขาไม่เลิกหรอกคุณจริงๆเวลามันรถกระบะเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเล่นสงกรานต์แน่นอนเห็นทุกปีเปิดประตูหลังใช่ไหมมันก็นั่งกันไปนะแล้วก็เข้าไปตรงจุดที่เขาปิดถนนแล้วมันเล่นกันอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ้เรื่องฉีดน้ำเนี่ยบางทีมันเอาประปามาฉีดเข้าใจไหมซึ่งเนี่ยทางรัฐบาลก็เสียดายบางทีเขาก็ดูดจากคลองอะไรแถวๆดูดจากคลองเนี่ยบางทีถ้ามันตกกระปกเนี่ยมันอันตรายนะเอาเป็นว่าปีนี้ก็ช่วยๆกันดูหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภัยแล้งจริงๆค่ะปีนี้รักษาวัฒนธรรมเอาไว้บางอย่างแต่ลดดีกรีลดน้ำดำหัวไปหาญาติผู้ใหญ่ได้ยังมีบางอย่างที่น่าทำอีกเยอะเลยสงกรานต์เป็นวันครอบครัวอันนั้นทำแล้วก็จะสาดน้ำก็สาดกันพอสมควรนะค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวไทยทุกคนค่ะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของข้าราชการกันบ้างค่ะเพราะว่าเขาจะมีการขยายเวลาเกษียณอายุนะคะจากเดิมอยู่ที่60ปีขยายไปที่65ปีแต่ว่าเป็นข้อเสนอก็รู้สึกว่าทางนายกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะท่าทีเป็นยังไงน่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยคืออย่างนี้มันมีความจริงนะความจริงคืออะไรค่ะคนที่มีอายุมากเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็เขาเรียกว่า aging society สังคมผู้สูงอายุค่ะและคนที่มีอายุประมาณสัก60ขึ้นไปในปัจจุบันนี้นะเมื่อเทียบกับอดีตมันไม่เหมือนกันนะสมัยนี้ยังหนุ่มอยู่เลยค่ะผมก็เกิน60มาหลายปีแล้วผมก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าผมแก่ทีนี้คุณจะเอาคนพวกนี้ปล่อยทิ้งให้เป็นปัญหาของสังคมล่ะทั้งที่เขายังมีคุณค่าอยู่อันนี้ที่คือหลักคิดนะค่ะแต่ว่าในระบบราชการเนี่ยมันมีหลักคิดว่าการที่จะตัดสินใจต่ออายุให้คนเนี่ยมันไปกระทบอะไรทำไมถึงมีคนไม่เห็นด้วยกระทบหลายอย่างกระทบของงบประมาณแผ่นดินกระทบของระบบเก่าซึ่งคนที่เขาจะต้องก้าวขึ้นหมายถึงว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนต่ออีก5ปีใช่สินะแล้วก็จะกระทบถึงโครงสร้างของการเลื่อนชั้นการอะไรของคนที่กำลังจะขึ้นมาบางคนถึงเวลาต้องเลื่อนลำดับแต่คนเก่าก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้มีอาชีพในราชการหลายอาชีพนะที่เขาต่อไปถึง70ก็มีนะเพราะมันขาดคนอาชีพกฎหมายระดับสูงๆเนี่ยเขาต่อเขาจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์เพราะที่ผมรู้เนี่ยนะสองอาชีพเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะมันขาดแคลนอยู่เขาก็ต่อให้นะทีนี้วิธีต่อเนี่ยเขาอาจจะต่อแบบไม่ใช่กินตำแหน่งอยู่ในระบบอาจจะต่อแบบจ้างต่อแต่หลุดออกมาจากตำแหน่งตรงนั้นก็ได้นะทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเวลาทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยคน60ขึ้นไปทั้งประเทศหรอกจริงๆรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยต้องเอาคุณสมบัติคุณภาพของคนที่เอจิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมคนพวกนี้นะมีอายุสูงจริง60ขึ้นไปนะแต่แข็งแรงมากเพราะสมัยที่การแพทย์มันเจริญมากสามีภูมิความรู้สูงมากเพราะประสบการณ์นี่มากมากแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาก็เสียแล้วเขาไม่ต้องการมาทำงานและหาเงินเหมือนสมัยเขายังหนุ่มๆแ
ต่เขาไม่ควรให้เขาอยู่ว่างๆคนอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะหง่อมลงไปเลยนะแต่ถ้าคนมันยังแอคทีฟทำไอ้นนท์ทำไอ้นี่อยู่เนี่ยการแก่นี่จะช้ามากแล้วเขายังแข็งแรงอยู่เอาเขามาใช้ประโยชน์เขามีรายได้นิดๆหน่อยๆอาจจะมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับสังคมอย่างมหันเลยนะผมเชื่ออย่างนี้ค่ะก็ควรจะคิดในทางออกทางอื่นนึงไม่ใช่อยู่ๆคือแนวคิดหลักเดิมอ่ะดีแต่ว่าลองดูซิว่าเบี่ยงไปทางไหนไม่ใช่อยู่ๆบอกต่ออาชีพราชการไป5ปีเลยไอ้เนี่ยช็อกค่ะแล้วจะเอาเงินจากไหนมาทำอ๋อใช่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจเดี๋ยวดูต่อไปว่าเขาจะมีการต่อยอดอะไรหรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Weekly จี้จุดค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยซึ่งน่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ